ขยับขึ้นมาหัวถนนรามอินทรานะคะเมื่อกี้ท้ายถนนค่ะมีนบุรีนะคะขยับขึ้นมาที่สน.บางเขนค่ะเมื่อวานนี้นะคะนางเอกคนสวยค่ะจักรจันทร์อคัมศิริแล้วก็ว่าที่สามีของเขานะคะคุณเควัฒนาและผู้หญิงซ้ายมือของจักรจันทร์ใส่ชุดสูทสีเทานี่คือทนายนิด้าเดินทางไปที่สน.บางเขนเพื่อที่จะไปดำเนินคดีแจ้งความเอาผิดนะคะอดีตผู้จัดการส่วนตัวของเขาที่เรียกกันว่าอาบีซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้จักรจันทร์15ปีโดยประมาณในขณะเดียวกันนะคะใน20ล้านที่เรียกค่าเสียหายเนี่ยก็รวมไปจนถึงนกอุษณีด้วยนกอุษณีก็เป็นคนหนึ่งที่โดนแล้วจะมีอีก 2-3 คนที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งแน่นอนจักรจันทร์บอกว่าการขอโทษคือการขอโทษแต่เรื่องของการทำผิดกฎหมายและทำให้คนอื่นเสียชื่อเนี่ยก็ดำเนินต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเคเขายอมรับว่าการกุข่าวลวงโลกแล้วสร้างหลักฐานปลอมต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คุณเคได้รับผลกระทบทางธุรกิจคือสุดท้ายเนี่ยมันหนักข้อถึงขั้นว่าคุณเคเนี่ยไปพัวพันกับธุรกิจสีเทาของเสี่ยโป้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพนันเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายซึ่งอันเนี้ยคุณเคเขาบอกว่าครอบครัวของเขาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเขาทำธุรกิจกันมาโปร่งใสสุจริตแล้วก็มีชื่อเสียงในวงสังคมอยู่แต่การถูกกล่าวหาแบบโคมลอยแล้วสร้างหลักฐานเท็จเนี่ยมันทำให้คุณเคและครอบครัวตระกูลของเขาอ่ะธุรกิจของเขาเนี่ยเรื่องใหญ่เสียหายรุนแรงเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี้ยค่ะคนที่ถูกฟ้องหลักๆ2คนที่เรารู้จักก็คือ1อาบีซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการส่วนตัวของจักรจันทร์อคัมศิริเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นภาพคนนี้แหละคนกลางนะคะนี่คืออาบีค่ะแล้วคนที่ใส่เสื้อขาวคือนกอุษณีนกอุษณีโดนด้วยโดนในฐานะที่เอาสิ่งที่ไม่จริงเนี่ยเรื่องของแชทไลน์เอามาโพสต์ลงโซเชียลแล้วก็บอกว่ามือลั่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้หลักฐานเนี่ยซึ่งเป็นของมั่วของปลอมเนี่ยโผล่ออกมาสร้างว่ามีตัวตนขึ้นมาจริงๆคุณเคเขาไม่ยอมคุณผู้ชมไปฟังเสียงสัมภาษณ์จักรจันทร์หน่อยนะคะกับคุณวัฒนาเมื่อวานนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์ที่หน้าสน.บางเขนค่ะรู้สึกว่าการขอโทษไม่เพียงพอคือระหว่างจันกับเขาก็โอเคแต่ในส่วนที่ผิดก็คือต้องว่ากันไปตามผิดไม่ยอมค่ะทำไมจันจะต้องยอมให้คนมากระทำจันด้วยทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงและนี่มันคือเรื่องใหญ่มากซึ่งอยู่ในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งจันสมควรแล้วที่จะต้องโดนสิ่งนี้คนผิดก็ต้องรับผิดชอบว่ากันไปตามผิดจะได้ไม่ไปทำแบบนี้ใส่ใครอีกแล้วจันก็รู้สึกว่าจันผิดด้วยเหรอจันก็เป็นนักแสดงที่ดีในสังกัดของเขามาตลอดนี่คือสิ่งที่จันสมควรได้รับในวันนี้เหรอไม่มีคนชื่อตาเลยครับยืนยันครับผมเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องสร้างเรื่องทั้งหมดจันก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้ได้รับรู้อะไรที่ผ่านมาที่ไม่เคยได้รู้ในหลายๆเรื่องก็หลังจากนี้แล้วคือชีวิตจันก็ก้าวเดินต่อไปค่ะเริ่มต้นใหม่สิ่งไหนไม่ดีจันก็จะตัดออกจากชีวิตขอเตรียมงานแต่งอย่างมีความสุขแบบที่ผู้หญิงคนหนึ่งควรจะได้รับในชีวิตสักทีอีกเรื่องนึงคือคนที่รักเราสองคนเป็นห่วงเราสองคนมันออกมาทุกด้านเลยเนอะจะเรียกว่าเหตุการณ์นี้น่าจะแบบเป็นเหตุการณ์ที่พิสูจน์ได้ว่าคนไหนที่ดีก็จะอยู่ในชีวิตเราคนที่ไม่ดีก็แยกจากกันไปฟังจากน้ำเสียงจักรจันทร์แล้วก็คือไม่ยอมค่ะขอโทษคือขอโทษค่ะเมื่อวานเธอเชือดเบาๆนะคะผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายค่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่คำถามก็คือว่าแล้วเมื่อวานนี้ทนายนิด้ามาก็มั่นใจในข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าเขากันสองคนซึ่งเป็นคนหลักๆในวงการที่ได้ข้อมูลจากอาบีมาเป็นพยานในฝั่งของเขานั่นก็คือบุ๋มปนัดดาและคุณกันชัยค่ะสองคนนี้กำลังจะเป็นพยานปากสำคัญที่จะช่วยให้จักรจันทร์เนี่ยค่ะมีข้อมูลหน้าแน่นๆหนักๆในการที่จะฟ้องเลยล่ะค่ะเพราะคือคนที่ได้รับหลักฐานได้รับหลักฐานตรงมาจากอาบีและแหล่งข่าวซึ่งกุข่าวขึ้นมานี่แหละเจาะลึกครับว่าอาบีเขาสร้างโลกขึ้นมาเป็นกลลวงยังไงจนทำให้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยหลงเชื่อครับสิ่งที่จะเล่าให้คุณผู้ชมหน้าจอช่องวันฟังเนี่ยนะคะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วรวบรวมหลักฐานกันมาวันนี้เราเห็นภาพใหญ่แต่ก่อนหน้านี้มันมาทีละสเต็ปใช้ระยะเวลาเป็นปีในการที่จะค่อยๆปล่อยข้อมูลออกมาพูดง่ายๆก็คือว่าสร้างทั้งข้อมูลสร้างล้างหลักฐานสร้างทั้งเรื่องออกมาทำให้หลายคนเชื่อเมื่อวานพี่บอยอ่านข้อมูลที่ทนายนิด้าเปิดเผยกับสื่อยังบอกเลยโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้อย่าว่าแต่บุ๋มปนัดดาเลยฉันก็เชื่อเพราะอะไรคุณผู้ชมคะกราฟิกทีมงานเอาขึ้นมาหน่อยนี่คือสิ่งที่เขาทำเรื่องขึ้นมาเขาสร้างตัวละครแรกชื่อสวยบอกว่าสวยเนี่ยพยายามจะบุกทำลายร่างกายจักรจันทร์เพราะสวยเนี่ยสงสารผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งรู้ทั้งรู้ว่าเป็นเมียของคุณเควัฒนานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วที่ผ่านมานะอาบีบล็อกทุกอย่างเพราะเป็นห่วงจันทร์กลัวสวยมาทำลายร่างกาย
ไปบล็อกกับยาไม่ให้เข้าหมู่บ้านแล้วก็สร้างเรื่องว่าคนที่ชื่อสวยเนี่ยพยายามจะถึงตัวจักรจันทร์ตลอดเวลาจากนั้นเนี่ยก็พยายามจะปล่อยข่าวล็อต2ก็คือบอกว่าสวยเนี่ยเขามีพี่สาวของเขาเนี่ยทำงานที่รีสอร์ทเคพัฒนาได้ข้อมูลลึกมากเลยลึกยังไงพาผู้หญิงขึ้นเกาะใบบอยมีมากหน้าหลายตาเข้ามา มีพฤติกรรมที่มันแบบว่าเจ้าชู้และสุดท้ายจึงเกิดเรื่องขึ้นมามีตัวละครอีกตัวนึงขึ้นมาชื่อตาลตาลก็เลยโวยวายเพราะตาลเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงของตัวจริงที่ถูกหลอกตลอดแล้วถามว่าทำไมตาลถึงไม่ออกมาโวยวายตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่เขาคุกเข่าขอแต่งงานเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วง่ายๆเลยก็คือตาลกับเคสมรู้ร่วมคิดกันบอกตาลเธอสงบปากสงบคำนะเดี๋ยวฉันจะแต่งงานกับจักรจันทร์เพื่อจะเอาสมบัติของพ่อฉันเพราะพ่อฉันเนี่ยอยากให้แต่งงานกับดาราและถ้าเกิดสมมติพอแต่งเสร็จปุ๊บฉันจะเลิกกับเขาเพื่อจะมาอยู่กับเธอครับเนี่ยมันคือภาพที่มันออกมาแล้วพยายามใส่ข้อมูลต่างๆมากมายเข้าไปสร้างความสมจริงด้วยหลักฐานคลิปเสียงสร้างความสมจริงด้วยข้อมูลแชทเนี่ยแล้วสุดท้ายก็บอกแบบนี้บอกว่าจะจดทะเบียนกับตาลก่อนนะตาลอย่าเพิ่งออกมาพูดอะไรแล้วหลังจากนั้นน่ะจะไปจดทะเบียนกับจักรจันทร์ครบซ้อนให้มันเป็นความขึ้นมาแล้วสุดท้ายการครบซ้อนคนมาทีหลังก็จะต้องโมฆะไปอีกอย่างเงี้ยนั่นคือเสียงทั้งหมดนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทำให้คนในวงการอย่างบุ๋มปนัดดาและหลายๆคนเนี่ยเชื่อและสุดท้ายมันมาจบตรงที่ว่าคนที่ชื่อตาลจะไปดักรอที่เกาะเสม็ดช่วงที่เขาไปถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็จบลงตรงที่ว่าคุณเควัฒนามาออกวันบันเทิงของเราแล้วก็ปิดม้วนเดียวจบว่าทั้งหมดคือเรื่องอุปโลกแต่สุดท้ายมันยังไม่จบตรงที่ไหนตรงที่ว่าไปบอกต่อไงว่าเควัฒนาไปมั่วเรื่องของเงินทองกับเสียโป้ซึ่งเป็นเมินคดีถูกดำเนินคดีมันก็เลยไม่จบไงแต่เนี่ยที่ไวเล่าก็คือภาพที่ทำใหอะไรทำให้คนถึงเชื่อตลอดเวลาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเขาปูพื้นตัวละครมานานแล้วด้วยปูมาเขาควรไปเขียนบทนะครับผมว่าเหรอควรไปเขียนบทซีรีส์ตอนนี้ไปเขียนในคุกก็น่าจะมีเวลาเยอะพอสมควรเขียนได้หลายเรื่องเป็นไม่ได้จบไหมเรื่องจักรจันทร์น่ากลัวมากเลยหนูอยากรู้ว่าพี่นกอ่ะเขายังคบกันอยู่ไหม20ล้านที่เขาเรียกเนี่ยคือเฉพาะอาบีหรือว่ารวมกับคุณนกอุษณีด้วยเนี่ย10กว่าล้านและในนั้นมีนกอุษณีต้องโดนแสดงว่าก็หลักล้านเหมือนกันก็โดนเพราะจันทร์เขาไม่ยอมคุณผู้ชมค่ะแต่ทีนี้ตัวละครอีก2ตัวที่ถูกฟ้องเนี่ยยังอยู่เขาบอกเป็นคนนอกวงการที่ร่วมกันสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาเรื่องใหญ่ครับค่ะอ่ะใครเครียดกับความแบบว่าเรื่องโลงเรื่องสารนะคะทั้งพี่เสกโลโซตอนนี้ถูกนำตัวนะยืนยันนะครับ2ปี18เดือนค่ะในขณะเดียวกันนะคะจักรจันทร์ฟ้องเรียก20ล้านที่สน.บางเขนเดี๋ยวรอดูช่วงนี้นักข่าวก็ต้องเป็นนักข่าวบันเทิงสายอาชญากรรมครับผมครับ